สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาลัยอีกหนึ่งอาสากู้ภัยฮีโร่ด่านหน้าทำงานเสียสละจนติดโควิดดับวันที่12สิงหาคมเพจ Facebook มูลนิธิร่วมกตัญญูโพสต์ภาพและข้อความแสดงความไว้อาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนายหนึ่งที่เสียชีวิตพร้อมระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนายมานพฉายสอนอาสาสมัครสนับสนุนมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้าสมุทรปราการที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ความเสียสละและคุณงามความดีที่น้องได้ทำมาจะส่งน้องสู่สวรรค์อันเป็นนิรันดร์ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยร่วมกันครับนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากและถือว่าเขาคือฮีโร่คนหนึ่งที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงและอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเยียวยาครอบครัวของฮีโร่ทุกท่านที่เสียสละตัวเองยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงกับเชื้อโรคท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ